สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเมนโซล่านะครับผมกับโปรเจกต์ซอมบอยในเอพิซอดที่16แล้วนะครับผมในภาคที่แล้วนะครับครับก็ขอบคุณคุณบุญยฤทธิ์กายจิตมากนะครับผมที่ได้คอมเมนต์เตือนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับว่ามันมีสถานะผิดปกติของตัวละครนะครับให้ดูแลแล้วก็รักษาเขาด้วยนะครับครับผมก็จะดูแลแล้วก็รักษานะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้นี่ก็คือสาเหตุที่เขาเกิดอาการบาดเจ็บนะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยขาดอาหารนะครับผมแล้วไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลา3วันแล้วนะครับผมในเกมนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปนะครับผมต้องเอาหาอะไรกินก่อนนะครับเอาปลาซาดีนี่แหละสุดก็คือว่าการที่คุณอดอาหารนะครับผมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับขนาดว่าอดอาหาร3วันนะครับตัวละครยังแสดงอาการผิดปกติมาขนาดนี้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้ก็คือร่างกายของเขาเนี่ยกำลังฟื้นฟูตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจนเกิดว่าฮังกี้มันดาวลงมาจนกลายเป็นอดอยากนะครับจะทำให้เลือดลดได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังเอาไว้ด้วยเอ๊ะอะไรอ่ะมีฟ้าผ่ามีฝนตกด้วยโอ้โหของใหม่นะครับคือภาคก่อนไม่มีจริงๆนะครับเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอันตรายนะนี่แปลว่าถ้าคุณอยู่ข้างนอกแล้วมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้อันตรายมากเลยนะครับนี่เฮ้ยของใหม่นะนี่ตกใจนะนี่ต่อเลยนะครับก็คือเอาแค่ฮังกี้ธรรมดาแบบนี้ก็พอนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมกินเพิ่มก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวละครเขาเป็นอาการหนักมากกว่าไปกว่านี้นะครับโอ้โหกินเข้าไปตั้งเกือบ 2,000 กิโลแคลอรี่แล้วนะครับนี่ยังได้แค่พิกิสแค่นั้นเองนะครับนี่แปลว่ามันก็เกินไปนะสุดก็คือว่าเกมนี้อยากจะให้ผู้เล่นนะครับฟาร์มปลูกผักหาหญ้ากินแล้วก็สร้างเป็นแล้วเอาผักพวกนั้นนะครับมาทำเป็นสลัดผักเพื่อกินเพื่อจะได้ลดน้ำหนักนั่นเองโอเคครับก็แปลว่าเกมเขาให้เงื่อนไขในการลดน้ำหนักมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักในเกมแบบนี้นะครับก็คือให้ฟาร์มหาผักหาหญ้ามากินแทนนะครับจะทำให้คุณฟูแล้วก็อิ่มตลอดเวลาได้นะครับส่วนอาหารพวกอาหารกระป๋องเอาไว้เป็นของยามฉุกเฉินหรือยามจำเป็นหรือว่าให้กับคนป่วยแบบนี้กินนะครับคือถ้าหากคนที่เขาป่วยแบบนี้อยู่นะครับการที่เขายิ่งกินอิ่มเท่าไหร่นะครับจะยิ่งทำให้แผลถูกฟื้นฟูได้เร็วขึ้นรวมไปถึงทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงกลับมาได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือพวกอาหารกระป๋องพวกนี้มันเหมาะกับเป็นอาหารยามฉุกเฉินละแล้วก็เหมาะกับการเอาไว้ให้กับผู้ป่วยกินนะครับในเกมนี้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นแบบทั่วไปที่ว่าต้องการที่จะฟาร์มของหรือว่าต้องออกไปหาซอมบี้เพื่อเก็บ EXP นะครับแนะนำว่าให้ปลูกผักแล้วปลูกหญ้าแล้วก็กินผักพวกนั้นแทนนะครับผมเนาะโอเคครับตอนนี้จะเห็นว่าเลือดของผมเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กลายมาเป็นเริ่มปกติแล้วนะครับถามว่าทำไมผมบอกว่าฟ้าผ่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันอันตรายนะครับถ้าไปอยู่ข้างนอกถ้าหากว่าเกมนี้อ้างอิงตามหลักความเป็นจริงนะครับการที่คุณอยู่ในป่าในช่วงฝนฟ้าคะนองเนี่ยแน่นอนครับว่ามีเขาสอนกันมาแต่สมัยประถมแล้วล่ะว่าอย่าไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวฟ้ามันจะผ่าหรือไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือที่โล่งที่แจ้งว่าจะโดนฟ้าผ่าได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคำถามคือถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วถูกฟ้าผ่าเราจะเป็นยังไงนึกออกใช่ไหมครับนั่นแหละคือเกิดปัญหาแน่นอนนะครับว่าการที่คุณอยู่ในแคมป์แล้วมีฟ้าผ่าหรือฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะเกิดอันตรายกับคุณได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่เขาแบบอาศัยอยู่ในที่โล่งที่แจ้งน่ะเขาอยู่กันยังไงนะครับผมจะเล่าถึงชนเผ่ากลุ่มหนึ่งก็คือคนมองโกนะครับคนมองโกเนี่ยในอดีตที่สมัยของเจงกิสคานมีบันทึกเป็นประวัติศาสตร์พงศาวดารของจีนนะครับว่าชาวมองโกเนี่ยเขาอยู่บนที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมองโกในปัจจุบันนั่นแหละครับเป็นทะเลทรายโกเบแล้วที่นั่นนะครับผมแน่นอนว่านานๆทีก็จะเกิดฝนตกแต่เมื่อเกิดฝนตกจะเป็นฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงมากครับผมก็คือฟ้าผ่าแล้วมันจะผ่าทุกอย่างครับผมที่มันที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งม้าทั้งต้นตะบองเพชรทั้งคนนะครับผมโดยเฉพาะคนนี่แหละแล้วก็กระโจมนะครับย้ำว่ากระโจมก็คือเป็นเต็นท์ที่เขาเอาผ้าใบอ่ะมาขึงไว้อ่ะครับผมเป็นพวกผ้าหนังขนสัตว์อ่ะแล้วก็ตั้งเป็นกระโจมไว้อ่ะก็ยังโดนฟ้าผ่าได้นะครับผมขนาดว่าไม่มีสายล่อฟ้าอะไรพวกนั้นเลยอ่ะสรุปก็คือว่าเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั่วไปก่อนละกันเก็บไปก่อนเอาเป็นว่าเขาอยู่กันยังไงละกันในเมื่อเขาเจอกับฟ้าผ่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับชาวมองโกหรือชาวในชุมชนเผ่านะครับเขาจะพยายามรีบขี่ม้าหนีกันแล้วก็ไปหาที่ซ่อนอาจจะเป็นในถ้ำ
หรือไม่ก็อยู่ใต้กองอยู่ใต้อยู่แถวภูเขานะครับผมก็คือว่าให้ฟ้ามันผ่านเนี่ยมันก็จะไปผ่าบนยอดเขาแทนนะครับมันจะไม่ผ่าใต้ตีนเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคือวิธีที่ชาวมองโกทำนะครับทีนี้มันเลยเกิดเรื่องพีเกิดขึ้นก็คือในสงครามก่อนที่กุ๊บไล่คานนะครับผมจะรวมกองทัพเพื่อจะบุกเข้าตีจีนแล้วก็ยึดเป็นอาณาจักรของเขาในเวลาต่อๆมานะครับผมตอนนั้นน่ะเขาจะต้องรวบรวมชนเผ่าในโกเบให้ได้ก่อนสิ่งแรกเลยก็คือเขาต้องไปสู้กับพี่ชายเขาก็คือว่าถ้าดูตามหนังนะครับถ้าผมจำได้อะเขาไปสู้กับพี่ชายเขาซึ่งกองทัพทั้งสองกองทัพเนี่ยมันใหญ่พอๆกันเลยครับก็มาสู้กันปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันนั่นเองเกิดฝนฟ้าคะนองครับปรากฏว่าไอคนของพี่ชายของฝั่งไอคนของพี่ชายกุ๊บไล่คานเนี่ยก็คือเขากลัวกันหมดเลยครับทั้งม้าทั้งทหารนะครับผมพากันหลบอยู่ใต้โล่หมดเลยครับคือเขากลัวว่าจะโดนฟ้าผ่าแล้วก็พากันสวดมนต์กันแต่ย้ำนะครับแต่กุ๊บไล่ขานครับพาลูกน้องครับขี่ม้ามาเดินมาหาแบบเตะๆเลยครับเดิน3ขุมมาเข้ามาหาเลยพร้อมกับลูกน้องทุกคนเลยที่ไม่กลัวอะไรเลยคือถือหอกที่เป็นเหล็กถือดาบที่เป็นเหล็กนะครับเดินเข้ามาหาเลยพี่ชายแม่งก็เลยออกมารับหน้าเลยครับว่าเอ้ยทำไมคุณมึงไม่กลัวเลยวะกุ๊บไล่ขานบอกว่าพวกผมอ่ะอยู่ในทะเลทรายพวกพี่น่ะมีชนเผ่าให้อยู่พวกพี่อ่ะมีดินแดนของพวกพี่ให้อยู่ให้อาศัยแต่พวกผมอ่ะต้องเร่ร่อนไม่มีที่อยู่พวกผมถูกฟ้าผ่ากันเป็นประจำพวกผมมีคนตายเพราะฟ้าผ่าเป็นประจำพวกผมจึงไม่กลัวฟ้าผ่าเขาพูดแค่นี้ครับแล้วพวกกองทัพของพวกพี่เขาเนี่ยก็เลยเข้ามาร่วมกันกลายเป็นกองกำลังของกุ๊บไล่ขานในที่สุดแล้วก็บุกเข้ามาตีจีนได้สรุปก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือการเกิดฝนฟ้าคะนองแบบนี้ถ้าหากว่าคุณอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับผมคุณไม่มีคุณมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะโดนฟ้าผ่าได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าไอประวัติศาสตร์ของเรื่องของกุ๊บไล่ขานี่แหละคือตัวการันตีอย่างดีนะครับว่าไม่ควรจะอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเวลาเกิดฝนฟ้าคะนองอันที่หนึ่งละอันที่สองก็คือการที่คุณอยู่ในบ้านแบบนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านทุกหลังนี่เขาติดสายล่อฟ้าเอาไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการที่มันถูกฟ้าผ่าแล้วมันจะไม่เกิดผลเสียต่อโครงสร้างของบ้านนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากเป็นในพื้นที่เมืองในสมัยนี้ในปัจจุบันนะครับฟ้าผ่าเนี่ยมักจะเกิดในบริเวณนอกชานเมืองมากกว่าหรือในบริเวณที่มีฝนตกนะครับหรือต่อให้มันตกอยู่ในเมืองนะครับมันก็จะไปผ่าเสาที่สูงที่สุดหรือตึกที่สูงที่สุดแทนนะครับจะไม่ค่อยมาผ่าตึกข้างล่างหรอกครับผมเนาะโอเคครับตอนนี้น้ำหนักเขาไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขากินเนี่ยเพื่อรักษาแผลของตัวเองนะครับมันจึงไม่อ้วนแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีสเตตัสตัวนี้ก็คือว่ามันต่ำลงนะครับแล้วกินเนี่ยก็คือว่าน้ำหนักจะไปเพิ่มนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้น้ำหนักส่วนต่างของเนี่ยก็กลายจะเป็นตัวคูณทำให้ความเร็วในการฮีลของคุณน่ะขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ผมก็อย่างที่บอกครับว่าแนะนำว่าคุณควรจะกินเป็นพวกผักหรือสลัดผักพวกนี้แทนมากกว่านะครับไม่ควรที่จะมากินอาหารอย่างนี้แทนเอาละครับผมได้เวลาไปปลูกผักปลูกนาต่อเลยนะครับเอาละครับมาแล้วครับสำหรับวิธีในการจุดไฟเดี๋ยวผมมาม่วงกันในเอพิโซดนี้เอาให้ได้นะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงละใช้พวก journal หรือ sheet พวกนี้นะครับคืออาจจะสงสัยนะครับว่า literal journal แล้วก็ imperative notebook เนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับในเกมนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะบันทึกเรื่องราวของเราเอาไว้ได้นะครับผมในหนังสือพวกนี้ซึ่งมันจะช่วยบวกกับอารมณ์ให้กับตัวละครให้มันรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเขาได้ระบายความรู้สึกบางอย่างออกไปนั่นเองอ๋อโอเคทำได้แล้วครับทำได้แล้วนี่ไงครับทุกคนจดเลยนะครับดูตามเลยนะครับต้องมีอุปกรณ์ของอย่างนี้ครับผมก็คือเป็นเศษกระดาษนะครับผมแล้วก็บวกกับไลเตอร์หรือบวกกับแมชหรือบวกกับพวกนี้นะครับผมเราจะสามารถคลิกขวาแล้วมันจะสามารถไลฟ์ไฟอย่างนี้ได้นะครับผมก็โง่ตั้งนานต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ทราบจริงคือผมเคยใช้โมโลท็อปค็อกเทลแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าตัวไฟชาร์กไฟแช็กครับผมเข้าไปแบบนี้แล้วทำได้ไงครับผมโดยไม่ต้องมีเศษกระดาษแต่อันนี้อยู่มันต้องใช้เศษกระดาษผมก็เลยตกใจไงครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่นั่นเองเรื่องตลกต่อมาก็คือคุณจะต้องผ้าพวกนี้นะครับที่เป็นdirty rag พวกนี้นะครับไม่สามารถเอามาเผาไฟได้นะครับคุณจะต้องเอามาคลีนก่อนนะครับเดี๋ยวผมคลีนให้ดูนะก็จะกลับมาเป็นเศษผ้าแบบนี้นะครับเอาละครับผมมันถึงจะสามารถเอาไอ้พวกเศษผ้าที่เราฉีกนะครับมาใส่ในนี้ได้ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเอาเศษผ้าทั่วไปนะครับผมมาทำได้นะครับยกเว้นว่าคุณจะต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนก็เป็นแมคานิกที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าทำไมมันถึงทำไม่ได้อะเอาละครับผมเราจะได้มาจุดไฟสักทีนะครับแทมแทดแทม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 โอเคครับจุดไฟนะครับใช้แมชกับ
เรียบร้อยแล้วครับก็จะเกิดควันแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอินเทอร์เฟซของไอตัวนี้นะครับผมก็คือหม้อบาร์บีคิวนะครับผมจะปล่อยให้น้ำนี้มันต้มต่อไปของมันเองนะครับโอเคครับต้มไปจนกว่าน้ำเนี่ยเองหัวกะโหลกจะหายไปนะครับจะถือว่าเราสามารถทำได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าผมพยายามคลิกขวาแล้วก็จะปิดเต้านะครับผมปิดไม่ได้นั่นเองนี่แหละก็คือวิธีการต้มน้ำนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้ออกมาก่อนนะครับถามว่าแล้วเราจุดไอ้แคมป์ไฟแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือทำได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะอะไรอย่างแรกเลยก็คือมันจะเกิดไฟแบบเป็นก้อนเล็กๆดวงเล็กๆขึ้นมานะครับอันที่หนึ่งละอันที่สองก็คือว่ามันจะเกิดแสงสว่างให้กับพื้นที่โดยรอบนะครับซึ่งทำให้ซอมบี้เนี่ยเข้ามาหาเราได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหม้อบาร์บีคิวแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไม่แสดงนะครับผมให้เราเห็นก็เพราะอะไรก็คือเหมือนกับว่ามันอยู่ในหม้ออะไรพวกนี้ไงครับผมเนาะมันเป็นเตาของเขาอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเก็บไม่ให้เกิดแสงสว่างได้มากเท่าที่ควรอะไรแบบนี้ครับผมผมไม่ทราบนะนอกจากนี้นะครับระบบนี้ก็คือถ้าคุณเดินมาเหยียบกองไฟตรงนี้นะครับตัวละครเราจะโดนไฟไหม้ได้นะครับผมไม่เหมือนกับหม้อบาร์บีคิวแบบนี้นะครับที่คุณเดินติดยังไงก็ไม่โดนไฟคลอกนะครับผมอันนี้ก็คือคำแนะนำนะครับเนาะเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเอาน้ำตรงนี้มาเติมก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาหม้อพวกนี้มาเยอะๆนะครับเพื่อจะมากรองน้ำนะครับผมแล้วผมก็จะเริ่มทำฟาร์มปลูกผักนะครับเราจะได้มีอาหารกินกันแล้วนะครับมันก็จะให้คำแนะนำมานะครับว่ามันต้องใช้หรือใช้น้ำประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะรับทราบไว้ถามว่าตัวละครพวกนี้มันทราบได้ยังไงนะครับว่ามันจะมีพวกเหมือนกับว่าต้องใส่น้ำเท่าไหร่จะต้องใช้เวลาในการปลูกเท่าไหร่นะครับคำตอบง่ายมากครับมันเขียนอยู่ข้างซองนะครับผมเหมือนกับว่าคุณซื้อมามันก็จะมีฉลากบอกนะครับว่าพืชต้นนี้เนี่ยเป็นเมล็ดอะไรเป็นชื่อต้นพันธุ์อะไรปลูกกี่วันต้องให้น้ำประมาณวันละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมนะระบบเดียวกันเลยครับกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าตัวละครมันไปเรียนมาจากไหนนะครับคือมันเขียนอยู่ข้างฉลากก็ล่ะอ๋อฝูงซอมบี้กลุ่มนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเห็นแสงไฟนะครับมันถึงจะมาได้เดี๋ยวผมจะคอยจัดการโอ้ตายละมันทำงานกันเป็นทีมนี่ว่ะเดี๋ยวผมจะล่อมันมาสัก 2-3 ตัวค่อยๆเก็บทยอยเก็บนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องฝังศพพวกเขาอีกนะครับเนี่ยแป๊บเดียวครับแมงวันมาเลยอย่างที่บอกครับว่าซอมบี้ก็คือศพเดินได้ผีเดินดินนะครับผมดังนั้นการที่พอพวกมันล้มลงแล้วมีแมงวันแมงหวีมาทันทีเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจนะจะมาเสียเวลาทำไมล่ะเนี่ยโอ้โหมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็โอ้โห6กล่องเลยเหรอ120นัดเลยนะนี่มึงเอาไปยิงอะไรเนี่ยยิงถล่มบ้านใครหรือเปล่านี่120กว่านัดนี่แต่ว่ามันก็ต้องฝึกยิงก่อนนะครับปืนพวกนี้น่ะป๊าดกระสุนตั้ง120นัดคือถ้าเวลลี่ฮังกี้แบบนี้เนี่ยก็คือว่าตัวละครแรงไม่เป็นไรนะครับจนกระทั่งมันจะถึงอดอยากครับผมก็คือต่ำกว่านี้เนี่ยประมาณสักอีกวันหนึ่งนะครับก็ค่อยกินอีกสุดก็คือว่าการที่ผมกินอย่างเงี้ยก็คือน้ำหนักไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเลยนะครับฮะแต่ก็ไม่ควรที่จะกินแบบกินจุกกินจิบนะครับผมประมาณว่าแค่มันบ่นฮังกี้เล็กๆน้อยๆก็กินอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้นะครับกระสุนแม่งตั้งกี่นัดวะเอาไปยิงถล่มใครวะ120กว่านัดน่ะโอ้โหมันก็จุได้เยอะอยู่นะครับในหม้อเนี่ยบัวรดน้ำนี่จะสามารถรดน้ำได้มากกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอะไรดูนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยลองนะครับนั่นก็คือการเอาพวกภาชนะพลาสติกนะครับผมลองมาต้มน้ำแบบนี้ดูนะครับดูสิครับว่าเกมจะยอมหรือเปล่าน่าสนใจนะโอเคครับสรุปก็คือผมสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยมาเอาสามารถเอาภาชนะพลาสติกมากรองน้ำได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็มารดน้ำกันเลยลองนึกภาพเล่นๆนะครับสมมติว่าพวกเราเล่นกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับผมคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับคือน่าจะเป็นอะไรที่ลำบากนะครับแบบประมาณว่าผู้เล่นแบบมันสัก20คนอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องมีคนแบบคอยมาปลูกผักปลูกฟาร์มคอยมากรองน้ำแล้วก็เอามารดน้ำผักอย่างเงี้ยทุกวันนะครับเป็นอะไรที่ผมว่ามันโคตรน่าจะเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับถ้ามันเขียนว่า can be used collect rain water อะไรพวกนี้ได้เนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยมาลองได้นะครับผมจะไม่ขึ้นไปสำรวจชั้น2นะครับเพราะมันเสียเวลานะครับคือผมต้องการหาแค่ของที่มันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอย่างพวกหม้อไหกะละมังอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าชั้น2มันเป็นพวกไอ้ห้องนอนอยู่แล้วนะครับมันมีซอมบี้อยู่ด้วยอ่ะผมไม่อยากจะเสียเวลาในการเคลียร์นะครับผมอยากจะเคลียร์แบบชั้น1ของบ้านแล้วพวกชั้น2เราค่อยมาตามเก็บในภายหลังนะครับพวกกาน้ำพวกนี้ก็สามารถใส่น้ำได้เหมือนกันนะครับคือมันที่มันขึ้นบอกว่าไม่สามารถที่จะรองน้ำได้เพราะว่ามันมีฝาปิดอยู่นั่นเองโอ้โหอาหารบ้านนี้เต็มเลยนะนี่เดี๋ยวค่อยมาขนที่หลังแล้วกันกูมีคอกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขนมากเกินไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้าหอบฟางนะครับนี่มันฆ่ากันตายเปล่าวะทำไมมันมีแต่ศพเยอะไปหมดเลย
ผมว่าน่าจะฆ่ากันตายนะเพราะว่าไม่มีร่องรอยของเลือดอะไรพวกนี้เลยฝีมือเราหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะคือผมไม่น่าพลาดเก็บของขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ได้มาครบชั่วโมงแล้วนะครับผมในพาร์ทต่อไปก็จะได้พากันทำฟาร์มแล้วก็หาวิธีในการตกปลารวมไปถึงการอยู่บริเวณนี้นะครับผมเนาะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ